หนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆคือ X ของท่านผู้ว่าชัชชาติหรือว่าทาง Twitter นะคะได้ประกาศออกมาว่าเป็นการลอยกระทงแบบดิจิตอลนี่เลยยุคใหม่ร่วมลอยปัญหากทม.ไปกับกระทงออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะลอยกระทงแต่ไม่อยากจะเพิ่มขยะนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนเขาก็ออกมารณรงค์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการลอยกระทงจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีที่เพิ่มงานให้กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะรวมถึงขยะที่มันจะเกิดขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีคนในวงการบันเทิงมากมายค่ะที่ออกมาเรียกรอยยิ้มให้กับพวกเรานั่นเองนะคะไปดูคนแรกกันเลยดีกว่าคู่นี้มาเป็นคู่คุณผู้ชมคู่น้าหลานสุดสีคุณแน็กชาลีแล้วก็น้องอาร์เธอร์เดี๋ยวนะแน็กนี่คือลอยกระทงหรือฮาโลวีนค่อนข้างงงเหมือนกันขอส่องนิดนึงนะคะคู่นี้ก็มาในชุดนางนพมาศพร้อมกับเขาเรียกว่ากระทงดริฟต์เห็นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคุณแน็กกับน้องอาร์เธอร์เนี่ยขี่ลงไปในลำคลองแล้วสัตว์น้ำจะต้องร้องขอชีวิตหรือเปล่าเขาก็ครีเอทมากเหมือนกันนะต้องยอมปรบมือก่อนเลยปรบมือให้แน็กแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็น้องอาร์เธอร์ไปต่อกันที่นางเอกคนสวยค่ะคุณผู้ชมคนนี้แซมมี่คาร์เวลมาดูแซมมี่กันชาวเน็ตยกให้เป็นที่สุดของวันเพ็ญเดือน12เดี๋ยวนะเธอคนนี้ปังทุกเทศกาลจริงๆนะคะมาในชุดลุกกระทงพร้อมลอยก็คือแต่งเป็นกระทงเลยโอ้เขาทรงตัวเก่งมากๆนะต่อกันที่แม่น้องบองแจ็คกี้ชาคลีนค่ะปีนี้เน้นขายสวยนะจ๊ะเอ้าแจ็คกี้มาเวนี้เลยชุดสบายชุดไทยสบายสีหวานค่ะแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยความตลกใส่ในแคปชั่นนะว่ากระทงไม่ได้หนักถ้าแขนไม่หักก็ถือคนเดียวได้เอาแล้วสิแล้วยังไงแล้วน้องปอจะว่ายังไงอาเซลเล่นนะแจ็คกี้ต่อกันที่ที่หนึ่งในใจค่ะไม่มีใครต้านทานได้ในทุกเทศกาลต้องมีชื่อคนนี้มาดามมดนั่นเองค่ะติดโพคอสตูมดีเด่นเหมือนกันปีนี้ต้องให้เขานะเพราะว่ามาในคอนเซปต์ที่ว่าชุดงมเหรียญอยากจะรู้ว่ามาดามมดแต่งชุดนี้กี่ชั่วโมงสุดจริงๆอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พร่องเหมือนกันนะคะคุณปิงปองธงชัยเอาล่ะมีการรำมาด้วยนะคะชุดจัดเต็มก็ต้องจัดคลิปพร้อมแคปชั่นบอกว่าลอยทุกลอยโศกแล้วได้โยกกับคนที่ใช่แฮ ก็ต้องยอมเขาจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เรารวบรวมมาฝากกันนะคะแต่อย่างที่เห็นว่ายังมีคนในวงการบันเทิงมากมายที่เขาก็ร่วมครีเอทในทุกช่วงเทศกาลก็ต้องขอบคุณที่มาเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ความสุขกับพวกเราติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย